สำเพ็งเป็นภาษามอญสำรวจความเป็นมาของชื่อที่มีหลายข้อสันนิษฐานนะครับสำรวจความเป็นมาของชื่อสำเพ็งหรือจะเป็นภาษามอญแต่ก็มีข้อสันนิษฐานถึงที่มาของคำนี้หลายประการนะครับบางจีนย่านคนจีนก่อนย้ายไปสำเพ็งบางจีนเป็นย่านคนจีนสมัยอยุธยาธนบุรีน่าจะมีตั้งแต่หลังขุดคลองลัดบางกอกในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชานะครับราวพุทธศักราวพุทธศักราช2080นะครับพื้นที่บางจีนน่าจะมีอาณาบริเวณตั้งแต่ท่าช้างวังหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระท่าช้างวังหลวงท่าเตียนนะครับหัวหน้าชุมชนจีนชื่อตำแหน่งว่าพระยาราชาเศรษฐีนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจอรูปมหาราชเนี่ยจะสร้างพระราชวังใหม่ฝั่งตะวันออกกรุงธนบุรีนะครับจึงให้พวกคนจีนไปอยู่ที่ใหม่เรียกว่าสำเพ็งมีในพระสปงสาวดานนะครับว่าให้พระยาราชาเศรษฐียกพวกจีนลงไปตั้งบ้านเรือนใหม่ณที่สวนตั้งแต่คลองใต้วัดสามปื้มลงไปจนถึงคลองเหนือวัดสามพิงนะครับชาวจีนที่ถูกย้ายจากบางจีนไปอยู่ย่านใหม่ปัจจุบันรู้จักทั่วไปชื่อสำเพ็งนะครับเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วัดจักรวรรดิหรือวัดสามปื้มวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะถึงวัดปทุมคงคาหรือวัดสำเพ็งนะครับชื่อสำเพ็งเนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานนะครับสำหรับชื่อสำเพ็งมีหลายข้อสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อนี้เช่นเชื่อว่าเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่าสามเพ็งซึ่งเป็นชื่อวัดและชื่อคลองที่อยู่ละแวกนั้นนะครับคนจีนในย่านเดียวกันชินกับการออกเสียงสั้นจึงทำให้จากสามเพ็งกลายเป็นสำเพ็งในทุกวันนี้นะครับหรืออีกข้อสันนิษฐานเชื่อว่าเปลี่ยนมาจากสามแผ่นที่หมายถึงลักษณะภูมิประเทศของย่านที่มีคลองขวางสองคลองได้แก่คลองเหนือวัดสำเพ็งและคลองวัดสามปื้มทำให้ตัดแผ่นดินเป็นสามตอนหรือสามแผ่นต่อมาจึงเพี้ยนไปตามสำเนียงคนจีนกลายเป็นสำเพ็งนะครับหรืออาจเพี้ยนมาจากคำว่าสามแพร่งที่เป็นลักษณะของมีภูมิประเทศเช่นกันนะครับหรืออีกก็สันนิษฐานว่ามาจากพืชตระกูลฟืนชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายใบหูละพาเรียกว่าลำพิงนะครับซึ่งพบเห็นมากในบริเวณนี้ผู้คนจึงเรียกกันว่าลำพิงและเพี้ยนมาเป็นสำพิงในภายหลังนะครับสำเพ็งเนี่ยเป็นภาษามอญนะครับคุณจิตภูมิศักดิ์กล่าวว่าสำเพ็งเป็นภาษามอญหมายถึงเจ้าขุนมูลนายเจ้าใหญ่นายตูผู้มีอำนาจวาสนาบารมีเสนาบดีน่าเชื่อว่าดื่มสมัยอยุธยาสำเพ็งเป็นชุมชนมอญเขมร